แต่คีย์การ์ดมันก็เขียนไว้ห้อง3305นะตกลงห้องพี่กับคุณเปี๊ยกเบอร์อะไรกันแน่พี่ไม่รู้อะไม่รู้นี่ไม่รู้ก็รีบโทรหาคุณเปี๊ยกเลยนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยพี่ก่อนที่คุณเปี๊ยกเขาจะจะมีชีวิตที่เป็นสุขพอฉันจะถอดแกออกสักละครทุกเรื่องนิ้วน้ำฉันจะทำลายทุกอย่างจนแกไม่มีอนาคตอยู่ในอาชีพนี้อีกเลยแกเข้าใจไหมน้องเจเอาเลยต่อให้คุณฆ่าฉันคุณก็รักษาผู้ชายของคุณไม่ได้เพราะผู้ชายของคุณจะเดินออกไปจากชีวิตของคุณไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนอื่นแต่เป็นเพราะเบื่อความอ่อนแอของคุณนั่นแหละนี่น้องเจจีนี่มันเกิดเรื่องนี้ได้ไงอ่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ